ต้มยำหัวปลากระพงค่ะเคียริเวอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคียจะต้มยำหัวปลากระพงนะคะไปดูกันเลยนะคะไปค่ะก็มีหัวปลากระพงนะคะเห็ดนางรมผักชีฝรั่งผักชีข่าตะไคร้หอมใบมะกรูดมะเขือเทศแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงน้ำมะนาวค่ะน้ำปลาเกลือผงนวลหรือผงชูรสนะคะก็เลยนะคะรากผักชี1รากข่า1หัวหอมแดง1หัวมะเขือเทศ1ลูกตะไคร้1ต้นพริกชี้ฟ้าแดง10เม็ดมะเขือเทศ2ลูกค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยเกลือ1ช้อนกาแฟผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำเดือดนะคะหัวปลาลงหัวปลา1กิโลเห็ดนางรมนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะ2ช้อนแกงน้ำปลาทิพรสสุกแล้วนะคะผักชีค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งโรยเลยน้ำมะนาวค่ะ2ลูกใส่ลงไปเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะหัวปลากระพงนะคะค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะต้มยำหัวปลากระพงค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสดร้อนๆเลยค่ะ